ข้ากันสู่นิยามของสินทรัพย์ทางการเงินนะคะนิยามบนมาตรฐานเนี่ยกล่าวไว้ว่าสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยก็คือเงินสดพูดง่ายๆก็คือเงินสดนะคะหรือแม้กระทั่งเป็นแค่สิทธิตามสัญญานะคะที่จะได้รับซึ่งเงินสดในอนาคตหรือแม้กระทั่งได้รับสินทรัพย์ทางการเงินอื่นในอนาคตเนี่ยก็นับเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ทางการเงินเหมือนกันนะคะหรือแม้กระทั่งเป็นตราสารทุนของกิจการอื่นนะคะเช่นเวลาเราไปลงทุนในหุ้นของอีกกิจการหนึ่งเนี่ยก็นับว่าเป็นสินทรัพย์ทางการเงินของกิจการเหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าเราลองจับนิยามนะคะแล้วลองนึกถึงตัวรายการที่อยู่บนงบการเงินนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับที่1เราไล่ไปที่ตัวงบการเงินเนี่ยบรรทัดแรกสุดก็คือเงินสดและเงินฝากธนาคารอันนี้แน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นสินทรัพย์ทางการเงินนะคะรายการที่2เรานึกถึงอะไรคะบรรทัดที่2ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกหนี้การค้านะคะถามว่าลูกหนี้การค้าเข้านิยามข้อไหนคะลูกหนี้การค้าเนี่ยก็คือถือว่าเป็นสิทธิตามสัญญาที่เราจะได้รับเงินในอนาคตเพราะว่าอะไรคะเรามีการให้เซอร์วิสหรือว่ามีการส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้วดังนั้นตอนนี้มันเกิดสิทธิ์ตามสัญญาและที่เราสามารถที่จะไปเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าคนนี้ได้นะคะดังนั้นเรื่องของลูกหนี้การค้าเนี่ยเข้านิยามนะคะมีอะไรคะก็จะเป็นเงินลงทุนที่เมื่อกี้เราพูดไปแล้วไม่ใช่แค่เงินลงทุนในตราสารทุนนะคะเงินลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ทางการเงินเหมือนกันอันนี้หลังจากที่แต่ละคนเนี่ยพอที่จะเห็นภาพอันนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะเข้าใจว่าโอเคสินทรัพย์ทางการเงินตอนนี้บนงบการเงินเรามีอะไรบ้างในตัวต่อไปนะคะหลังจากที่เรารู้จักตัวสินทรัพย์ทางการเงินแล้วนะคะเราก็จะมาพูดถึงหนี้สินทางการเงินบ้างนะคะในส่วนของหนี้สินทางการเงินเนี่ยนิยามสำคัญของเขาเนี่ยก็คือถ้าเมื่อไหร่เราเกิดภาระผูกพันตามสัญญาว่าจะต้องส่งมอบเงินสดให้กับอีกเคาน์เตอร์ปาร์ตี้หนึ่งในอนาคตนะคะอันนี้แหละก็ถือว่าเข้านิยามของการเป็นหนี้สินทางการเงินคีย์หลักใจความเนี่ยก็คือมีภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบเงินในอนาคตหรือว่าเครื่องมือทางการเงินอื่นนะคะสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินอื่นเนี่ยให้กับอีกฝั่งหนึ่งในอนาคตทีนี้เราก็คิดถึงถามว่ามีภาระผูกพันอะไรที่เราจะต้องส่งมอบเงินในอนาคตพูดง่ายๆก็คือเจ้าหนี้การค้าอันนี้น่าใช่นะคะการกู้ยืมเงินอันนี้ใช่เงินกู้ยืมอันนี้ใช่แน่นอนถูกไหมคะคราวนี้ในบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราบอกว่าเราเป็นหนี้ส่วนใหญ่เราก็จะจ่ายคืนด้วยเงินสดถูกไหมคะแต่ในบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าไม่จำเป็นการนับว่าเป็นหนี้สินทางการเงินเนี่ยไม่จำเป็นเสมอไปที่จะต้องชำระคืนด้วยเงินสดเสมอไปในบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการจ่ายด้วยหุ้นทุนของกิจการก็ได้หรือว่าตราสารทุนของกิจการก็ได้นะคะคราวนี้ต้องมาดูนิยามกันว่าเอ้ยการจ่ายด้วยหุ้นทุนของกิจการอะแบบไหนที่จะเข้าเงื่อนไขของการเป็นหนี้สินทางการเงินก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะขอขยับไปที่นิยามของตราสารทุนนะคะในส่วนของตราสารทุนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยพอรู้คอนเซ็ปต์มาบ้างนะคะตามมาตรฐานเก่าของเรานะคะว่าตราสารทุนเนี่ยจะเป็นตราสารที่แสดงถึงว่าเราเนี่ยผู้ถือตราสารเนี้ยจะได้ส่วนได้เสียคงเหลือของกิจการนั้นๆที่เราไปถืออยู่นะคะอันนี้คือนิยามที่ยังคงอยู่แต่ว่าบน TS32นะคะในส่วนของนิยามของตราสารทุนเนี่ยก็ไม่ได้จบแค่นั้นนะคะมีนิยามเพิ่มเติมขึ้นมาว่านอกจากว่าตราสารเนี้ยจะแสดงในความส่วนได้ส่วนเสียคงเหลือของกิจการแล้วเนี่ยตราสารเนี้ยต้องไม่แสดงถึงการมีภาระผูกพันในการที่จะต้องส่งมอบเงินหรือว่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กับผู้ถือตราสารเนี้ยในอนาคตด้วยดังนั้นตอนนี้มี2นิยามหลักๆนะคะที่จะทำให้เวลาที่เรามองตราสารเนี้ยประเมินตราสารเนี้ยว่าเป็นตราสารอะไรเนี่ยถ้าจะเป็นตราสารทุนต้องเข้านิยาม2ข้อหนึ่งคือแสดงถึงความมีส่วนได้ส่วนเสียคงเหลือของกิจการนะคะแล้วก็สองคือต้องไม่มีภาระผูกพันสำหรับที่จะต้องจ่ายเงินสดหรือว่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่นในอนาคตออกไปถ้าเราออกตราสารทุนของกิจการเนี่ยไปให้อีกคนหนึ่งเนี่ยเครื่องมือทางการเงินเนี่ยก็จะเป็นตราสารทุนคราวนี้ถามว่าแล้วมันต่างยังไงกันกับการที่เรามีหนี้นะคะแล้วเรามีการออกตราสารทุนเนี่ยให้กับกิจการเพื่อเป็นการชำระหนี้นะคะทั้งนี้เนี่ยเราคัดกันที่ว่าถ้าเรามีการชำระหนี้ด้วยตราสารทุนของกิจการเนี่ยจำนวนของตราสารทุนที่ให้ไปเนี่ยต้องไม่มีการฟิกซ์นะคะไม่มีการกำหนดจำนวนหุ้นที่คงที่เนื่องจากว่าอะไรคะณวันที่เราชำระหนี้เนี่ยจำนวนหุ้นที่เขาจะได้ไปเนี่ยก็ควรจะต้องมีมูลค่าเท่ากับมูลหนี้ที่ค้างชำระอยู่นะคะอันนี้เขาจะเข้านิยามของการเป็นหนี้สินทางการเงินแต่ถ้ามีการฟิกซ์จำนวนหุ้นหรือว่ามีการกำหนดจำนวนหุ้น
ที่จะให้ส่งมอบเนี่ยตั้งแต่วันนี้เลยแต่ว่าส่งมอบในอาจจะ6เดือนข้างหน้านะคะเพื่อชำระหนี้เนี่ยเป็นจำนวนหุ้นที่คงที่อันนี้เขาบอกว่าการที่เราฟิกจำนวนหุ้นที่คงที่เนี่ยก็จะทำให้เข้านิยามของการเป็นตราสารทุน